พี่จอยพี่ฝ้าช่วยผมด้วยตั๊ดกลับมาแล้วเหรอแล้วนี่ตั๊ดเป็นอะไรอ่ะทำไมวิ่งหน้าตาตื่นมาแบบนี้พี่ช่วยผมด้วยนะช่วยผมด้วยนะพี่ใจเย็นๆก่อนตั๊ดมีอะไรก็ค่อยๆเล่าตั๊ดไหนว่าไปทำงานในกรุงเทพธุรกิจกำลังไปได้ดีทำไมน้องถึงกลับมาสภาพแบบนี้ล่ะพี่ฝ้าพี่รู้ไหมผมติดหนี้ลอกระบบไปทั่วเลยพี่พวกทวงหนี้ก็ตามมาทวงผมที่บ้านทุกวันผมไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วจริงๆพี่ก็เลยกลับมาบ้านมาพึ่งพวกพี่นี่แหละตั๊ดพวกพี่สองคนก็มีแต่บ้านเก่าๆหลังนี้แล้วก็มีที่ดินอีกนิดหน่อยถ้าเอาไปขายก็ไม่รู้ว่าจะได้เงินเยอะไหมเออพี่ฝ้าพี่จอยตอนเนี้ยผมหางานก่อสร้างได้ที่นึงเขาบอกว่าเขาต้องการคนงานหลายคนเลยนะเราสามคนไปทำงานด้วยกันไหมจะได้ทำงานหาเงินมาจ่ายค่านี่ผมไงตั๊ดเรื่องจ่ายนี่นะพี่ไม่มีปัญหาหรอกนะแต่จอยน่ะสิตอนนี้เขาไม่สบายร่างกายก็อ่อนแอเข้าออกโรงพยาบาลทุกเดือนเลยนะไม่เป็นไรพี่ฝ้าผมถามหัวหน้างานให้แล้วเขาบอกมีตำแหน่งแม่ครัวว่างอยู่นะพี่ทำงานก็ไม่หนักเงินเดือนตั้ง 15,000 เลยนะพี่งั้นเหรอตั๊ดพี่จอยพี่ฝ้าไปช่วยผมทำงานหน่อยนะช่วยผมจ่ายหนี้หน่อยนะพี่ผมขอร้องแหละเราไปกันเถอะพี่คุณตั๊ดมาแล้วล่ะครับคุณตั๊ดจะเปลี่ยนชุดก่อนไหมครับไม่เป็นไรกลับชุดนี้แหละเชิญครับมาพี่เรารีบไปกันดีกว่าตั๊ดนี่รถน้องเหรออ๋อไม่ใช่พี่รถคันนี้ของเพื่อนผมเองใช่ไหมเพื่อนใช่ครับรถผมเองตาพี่เรารีบไปกันดีกว่าเดี๋ยวจะค่ำซะก่อนตั๊ดนี่ที่ทำงานของเราเหรอไม่เห็นเหมือนที่ตั๊ดเคยพูดไว้เลยนะที่เนี่ยไม่ใช่ที่ทำงานของเราหรอกครับแต่เป็นบ้านของเราต่างหากมันหมายความว่ายังไงตั๊ดผมอยากให้พี่สองคนเข้ามาอยู่ในเมืองด้วยกันกับผมเพราะถ้าผมไม่ทำแบบเนี้ยพวกพี่ก็ไม่มาหรอกครับตั๊ดพวกพี่อยู่บ้านนอกก็ดีแล้วไม่เห็นจำเป็นต้องมาอยู่ในเมืองเลยอีกอย่างพวกเราคุ้นเคยกับที่นั่นแล้วถ้าจะให้มาอยู่ที่นี่พี่กลับบ้านดีกว่ากลับไปส่งพี่เลยนะพี่ฝ้าจะทำแบบนี้สิครับตอนที่ผมลำบากพวกพี่ก็ยอมลำบากไปกับผมคอยช่วยเหลือผมทุกเรื่องแต่ตอนนี้ผมประสบความสำเร็จแล้วผมแค่อยากให้พวกพี่มาอยู่ด้วยกันกับผมผมเหลือแค่พวกพี่สองคนแล้วนะครับพวกพี่ดูแลผมมาตลอดตั้งแต่ที่พ่อแม่เสียไปตอนนี้ผมมีทุกอย่างแล้วผมจะดูแลพี่เองเรามาอยู่ด้วยกันนะ